จังหวัดตรังครับเขาได้มีการพบผู้ป่วยนะครับไข้เลือดออก2รายแล้วด้านสาธารณสุขเองก็ได้มีการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนถึงเรื่องนี้ครับ ด้านนายแพทย์วัชรนันทินานทนรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังครับก็ได้กล่าวว่าในช่วงของ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานข้อมูลของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกนะครับจำนวน164รายปัจจุบันพบว่าเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว2รายครับซึ่งในส่วนของกลุ่มที่เจอนะครับก็จะเป็นกลุ่มเด็กโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกครับในพื้นที่ของอำเภอที่เกิดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกมากที่สุดอันดับที่1ก็คืออำเภอหาดสำราญแล้วก็อันดับที่2คืออำเภอวังวิเศษ ซึ่งการแพร่ระบาดนะครับก็มีการกระจายเชื้อของโรคไข้เลือดออกเนี่ยติดต่อกันในหลายๆตำบลก็หลายๆห,ห,หมู่บ้านด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับมาตรการในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในจังหวัดตรังนะคะทางสำนักงานสาธารณสุขมีการเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการรักษาไข้เลือดออกอุปกรณ์ในการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกรวมถึงเมื่อมีคนป่วยไข้เลือดออกนะคะจะมีมาตรการที่เรียกว่า3ามซึ่ง3ตัวแรกค่ะก็คือ3ชั่วโมงแรกจะรายงานว่ามีผู้ป่วยเกิดขึ้นจากนั้น3ชั่วโมงถัดไปก็จะเริ่มไปทําการกําจัดลูกน้ํายุงลายในบร ผู้ป่วยผู้ป่วยค่ะเพื่อหยุดการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นการไปพ่นหมอกควันกับไปคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังซึ่งเป็นเหตุทําให้เกิดลูกน้ํายุงลายตามมาค่ะและอีกหนึ่งก็คือ1วันครับเป็นการขยายพื้นที่ออกไปจากบริเวณบ้านผู้ป่วยนะครับเป็นระยะทางอีกประมาณ100เมตร เพื่อที่จะได้ครอบคลุมพื้นที่นะครับยุงบินไปวางไข่พร้อมทั้งมงุ่งเน้นในเรื่องของการเปิดเทอมนะครับให้ผู้ปกครองนะครับสังเกตนะครับว่าช่วงนี้เข้าสู่ช่วงของหน้าฝนแล้วก็ต้องช่วยกันนะครับในการควาาพาชนะและป้องกันตนเองนะครับไม่ให้โดนยุงกัดด้วยครับ